ับการวิ่งมาราธอนระยะ 42.195 ให้ได้ต่ำกว่า4ชั่วโมงเนี่ยก็มีคนทำได้มากมายนะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่กำลังพยายามอยู่นะครับผมก็ได้ทดลองฝึกฝนฝึกซ้อมมาแล้วเนี่ยจะมีอยู่4ข้อหลักอันดับแรกเนี่ยข้อแรกก็คือฟอร์มการวิ่งนะครับคือเรียกว่าจะต้องเป็นฟอร์มการวิ่งที่ใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในลักษณะฟอร์มการวิ่งอย่างนั้นเนี่ยไปถึง4ชั่วโมงนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการก้าวเท้าออกตัวตรงนี้นะครับซึ่งที่เขาบอกว่าจะต้องมีการลีนซึ่งจริงๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคือเราจะต้องมีการโน้มตัวนะครับก็จะเหมือนกับการย่ำเท้าอยู่กับที่แล้วก็วิ่งออกไปก็เหมือนการย่ำเท้าอยู่กับที่แล้วก็วิ่งออกไปนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือจังหวะยกเท้าขึ้นใต้ลำตัวนะครับในการวิ่งเนี่ยจะต้องเป็นการพุชอย่างนี้นะครับแล้วก็วิ่งในการก้าวเท้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่3สเต็ปนะครับA B แล้วก็ C A B แล้วก็ C นะครับจังหวะ C เนี่ยเป็นจังหวะที่สำคัญที่สุดมันก็จะเป็นการผลักนะครับคือก็จะต้องมีการโน้มตัวนะครับแล้วก็เหมือนเท้าเนี่ยวิ่งอยู่กับที่แล้วก็โน้มตัวแล้วก็ให้แรงน้ำถ่วงเนี่ยคือพาตัวออกไปนะครับตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนและในการวิ่งจริงๆเนี่ยก็วิ่งเหมือนไม่มีขาเลยนะครับเราไม่ได้ให้ความรู้สึกตรงขาเลยนะครับมือก็ตีไปเรื่อยๆนะครับขาก็เหมือนว่าย่ำอยู่กับที่นะครับไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าคือมันก็จะเป็นการแบบหมุนอยู่ตรงนี้ครับขึ้นลงคือมันจะเป็นการผลักไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบก้าวแล้วเอาส้นลงเนี่ยคือมันก็จะดึงตัวมาก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปคือมันก็จะไม่ไหลลื่นนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าคิดง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนเราย่ำเท้าอยู่กับที่นะครับแล้วก็เอียงตัวไปก็เหมือนตามรูปที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับข้อ2ก็คือระบบหายใจนะครับคือเราต้องหายใจให้มีประสิทธิภาพนะครับก็คือนำออกซิเจนเนี่ยเข้าร่างกายให้ได้มากที่สุดนะครับหายใจเนี่ยก็จะต้องเป็นจังหวะให้เข้ากับการนับก้าวก็ได้นะครับอย่างเช่นเข้า4ครั้งออก3ครั้งนะครับเป็นต้นนะครับแต่คือการหายใจเนี่ยคือต่อเนื่องนะครับก็คือเข้าออกเข้าออกซึ่งก็ให้มันลงกับการก้าวของเราก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราวิ่งเร็วหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นเข้า3ออก2นะครับแล้วถ้าเกิดแบบเราเร็วมากๆก็เข้า2ออก2ก็ให้เข้ากับการนับ9นะครับแต่บางทีถ้าเราเหนื่อยหอบมากเลยเข้า1ออก1ก็ให้เราคิดแล้วก็พยายามกลับมาให้อยู่ในฟอร์มเช่นเข้า2ออก2อะไรตรงนี้นะครับถ้าเราหายใจอย่างเป็นจังหวะเนี่ยพอเรามีหลุดบ้างเพราะเหนื่อยเนี่ยเราก็จะกลับมาได้ข้อ3ก็คือการเก็บระยะนะครับอันนี้สำคัญก็คือใน1สัปดาห์เนี่ยต้องมีมากกว่า50กิโลเมตรนะครับแล้วก็ควรจะมีการวิ่งยาวเนี่ย1ครั้งนะครับก็คือวิ่งยาวเนี่ยก็คือวิ่งเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเดินวิ่งผสมกันก็ได้ให้ได้เกิน2ชั่วโมงขึ้นไปถ้าเกิดเราเก็บระยะ50กิโลขึ้นไปต่อสัปดาห์เนี่ยการวิ่งมาราธอนซับ4เนี่ยสามารถทำได้แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดได้เยอะกว่านั้นเนี่ยคือเราก็จะยิ่งแกร่งขึ้นเราก็อาจจะทำได้โดยที่เราสบายมากขึ้นในการที่จะทำซับ4ได้นะครับยังไงก็จะต้องการเก็บระยะเนี่ยสำคัญมากเสร็จแล้วก็ทำให้เราเนี่ยช่วยฝึกฝนในข้อ1ข้อ2ด้วยก็คือเรื่องฟอร์มการวิ่งของเราแล้วก็เรื่องระบบหายใจนะครับข้อ4ก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจอันนี้ก็สำคัญนะครับคือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีวินัยที่จะทนต่อความเบื่อหน่ายเกียจคร้านออกมาฝึกซ้อมตามเป้าหมายตามตารางที่เรา
วางแผนไว้นะครับแล้วก็จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็เพราะในการวิ่งจริงเนี่ยเราจะต้องเจออุปสรรคแน่นอนในเรื่องความเหนื่อยล้าที่มันเกิดขึ้นนะครับและใจเราก็จะท้อเราอยากจะหยุดวิ่งหยุดเดินอะไรตรงเนี้ยแต่ถ้าจิตใจเราเนี่ยฟันฝ่าตรงนั้นไปเนี่ยเราก็จะได้เจอพลังแฝงในตัวเราแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้แล้วจิตใจเราของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงมากขึ้นเราจะต้องมั่นใจว่าร่างกายเราเนี่ยทำได้มากกว่าที่เราคิดนะครับเราจะต้องมีจิตใจที่เหนือกว่ากายของเรานะครับและกายของเราเนี่ยก็ต้องการจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็คือถ้ายึดตาม4ข้อนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำมาราธอนระยะ 42.195 ได้ต่ำกว่า4ชั่วโมงแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับการยกเท้าขึ้นตรงๆเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาส้นมาไว้ที่ใต้ก้นยกขึ้น